ันมีผลทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7คดีนี้เมื่อผู้ถูกร้องได้กระทำการทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบมาตรา266วรรค1วงเล็บ2และ3เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7แล้วผู้ถูกร้องจึงไม่อาจจะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181ได้อีกต่อไปเราได้ยึดหลักในการบริหารราชการแผ่นดินในความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตตามที่กล่าวหาแต่ใด